ตอนนี้ก็รอว่าบางจ่อยยืนฉี่แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมบางจ่อยกลับมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ใส่รองเท้านะบางจ่อยก็ล้างมือโอเคล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วมื้อนี้เราไปอยู่ที่ร้านบางจ่อยกันนะครับสวัสดีนะครับเด้อเอาละเมื่อกี้ก็ไปเหี่ยวมานะครับผมไปเหี่ยวมาก็ล้างมือแล้วล้างมือในน้ำซุปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเอาละวันนี้จะมาเสนอเมนูร้านบางจ่อยว่ามีอะไรบ้างน่ากินฉะนั้นไปดูน้ำจิ้มกับน้ำซุปร้านเรานี่ใส่ผักสดๆเลยนี่จากฟาร์มของบางจ่อยเองอันนี้ตำมาสดๆเลยเอานี่ล้างลงไปนี่ใส่นี่เครื่องปรุงต่างๆนะนะมีทั้งมันบงมันบดนะแล้วก็มีทั้งมาซาลาแล้วก็เครื่องปรุงอันนี้เครื่องเทศหมักนะสูตรบางจ่อยเองนะนี่คล้ายๆพริกแกงนะนี่ใส่ไปนี่เนี่ยใช้นี่เลยหนึ่งหม้อใหญ่นี่ใส่ลงไปนี่บอกเลยว่าคนครักเมนูนี่บอกสูตรเด็ดบอกเลยนี่ใครกินก็ไปติดใจแน่นอนบางบอกเลยนะติดใจแน่นอนเลยติดใจไอ้เนี่ยเกี่ยวบางเลยนะมึงไปเฮียอะไรเนี่ยบางหนูตบปากเอาละคนเนี่ยมันเข้ากันนะเออเอาละเข้ากันเนี่ยใส่น้ำแข็งด้วยนะอย่าลืมนะจะได้อะถ้าไม่มันจะชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยกินแล้วนี่ชื่นใจทำงานไม่ได้เหนื่อยเนี่ยบอกแล้วว่ากินแล้วดีกว่าดูดมาอีกบอกเลยบางเยี่ยวนี่บางล้างมือล้างแน่นอนล้างลงไปแล้วบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากกินแล้วนี่โอ้ยบอกเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะมันนัวในช่องปากลำบากในช่องตูดเอาละไม่ต้องห่วงบางบอกเลยว่าบางลองชิมเองทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูบางมีอะไรบางบอกเลยว่าปานิปุรีร้านบางนะเป็นดีตัวเด็ดเลยนะนี่ที่จังหวัดนี่มีคนมาถ่ายรายการเยอะแล้วก็ถ่ายบางเดียนร้านเนอะเอาเรามาดูตัวเด็ดของบางกันนะตัวเด็ดขนาดไหนบางโอ้ขนาดดีเลยผู้ว่ามายังต้องสั่งเลยสั่งกินสั่งปิดร้านไอ้เหี้ยมุกเก่าแต่ได้อยู่มีอะไรบอกกับคนที่ยังไม่เคยมากินบางกับบางเสียชัดเกิดบอกเลยว่าเสียฉาดเกิดทำไมเคยได้ลองชิมของบังบอกเลยว่ากินเข้าไปนี่โอ้ยโอ้ยแป๊บคันสังขังโอ้ยแป๊บนึงสรุปกินเข้าไปเป็นไงบังคำแรกนี่ติดอกติดใจคำสองลืมลูกลืมเมียคำสามตามลูกเมียมึงมาเก็บกระดูกมึงเลย เอารับไปหนุ่มลองหน่อยงับอร่อยแซ่บเห็นยังไงมันจะเค็มๆไปปลายนิดนึงบอกเลยมีกินตุๆหน่อยๆอร่อยเหาะนี่แหละสูตรเด็ดของบังบังต้องไปยืนเหี่ยวตอนเริ่มทุกวันไม่ยืนเหี่ยวไปไหนเลยไปยืนเหี่ยวไม่อร่อยบางวันลืมยืนเหี่ยวเนี่ยลูกค้าบอกรสชาติไม่เหมือนเดิมเลยจากวันนั้นบางก็รู้เลยว่าการยืนเหี่ยวนี่คือสูตรเด็ดเลยเอาละใครอยากจะลองมากินนะครับผมก็บอกเลยว่าต้องโทรมาจองก่อนนะครับเนี่ยพวกทุกคนนี่ก็คือโทรจองกันหมดนะไม่งั้นไม่มีที่ให้ยืนกินก็ล็อกนานี่ทุกคนต้องยองจองจานนะถ้าจองจานแล้วก็จะได้จานคนละใบนะก็ยืนกินเป็นบุฟเฟ่ได้เลยจนกว่าจะอิ่มแต่ขั้นต่ำนี่ต้องกิน3คำขึ้นไปนะถ้ากินคำแรกแล้วไม่ถูกใจบางก็ถือบอกจากร้านเลยโอเคไหมโอเคโอเคตกลงกันนี่ดูอย่างไอ้นมนี่ลูกค้าประจำไอ้คนนี่กินประจำเลยไอ้คนนี้ด้วยนี่เสื้อแดงนี่กินทุกวันบอกเลยว่าแซ่บนะถามพวกมันดูงาบเป็นไงอร่อยไหมครับทุกคนเลิกงานไม่เหนื่อยต้องกินเลยครับพี่โอ้โหบอกเลยว่าชูกำลังอย่างดีเลยกินคำแรกเนี่ยโอ้โหเรียกกำลังวังชาคำสองเรียกรถพยาบาลให้ผมด้วยแหมโมแต่เล่นมุกกันคอแห้งนะสิถ้าเอาไปหนึ่งคำโอ้ไม่เป็นไรบางใจเย็นให้กูดูเลยบางผมละเกงใจเกงใจเฮ้ยเกือบละกูอ้าวไปรออยู่เลยอุ้ยตัวแซ่บเลยอร่อยมากเลยไม่ลองหรอพี่โอ้ไม่เป็นไรครับผมแค่มองก็อิ่มแล้วอะไรมาถึงร้านบางแล้วไม่กินได้ยังไงหนูเอ้ยเองเสียแล้วเองเสียแล้วจบแล้วไม่ได้กินของมีค่าขนาดนี้ไม่เป็นไรบางแค่ผมได้ถ่ายบางผมก็รู้สึกมีค่าพอแล้วเอาละครับนี่แหละครับร้านบางจ้อยจ้วงยับนะครับผมนะ EP นี้ก็ EP ที่3แล้วมั้งเนี่ยมาถ่ายบางเนี่ยขอบคุณที่มาถ่ายบ่อยร้านบางเนี่ยโด่งดังไปไกลไปทั่วเลยหนุ่มขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวบางห่อให้สักถุงนึงไปฝากลูกฝากเมียแกนะโอ้โหไม่เป็นไรบางผมกลัวลูกเมียผมจะสิ้นชีพอ่ะสิลูกผมจะไม่โตพอนะบางนะไม่เป็นไรผมเก่งๆ